การไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.นะครับทำโครงการสำคัญต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมล่าสุดนะครับนายชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ก็ไปพร้อมกับนายประสงค์คุ้มประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ขึ้นรับรางวัล Asia ResponsibleIn Entrepreneurship Award 2018ในสาขา Green Leadership นะครับซึ่งภายในงานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10เนี่ยนะฮะมีการจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับซึ่งครั้งนี้กฟน.ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคหน่วยงานเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในฐานะที่เป็นองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการนำเอาเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนแล้วก็ไม่ได้ใช้งานหลังเปลี่ยนระบบสายสื่อสารทางอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับไปใช้เป็นแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาคลื่นกระซ้อชายฝั่งบริเวณทะเลบางขุนเทียนซึ่งภายในปี2566ครับกฟน.ก็ตั้งเป้าที่จะส่งมอบเสาไฟฟ้าให้ครบ 15,000 ต้นเพื่อใช้ป้องกันการกระซ้อชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนแล้วก็ชายฝั่งทะเลบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการสำหรับความคืบหน้าของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศให้เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของกฟน.นั้นนะครับระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ก็คือจะเสร็จสิ้นในปี2564รวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตรล่าสุดนะฮะดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 43.5 กิโลเมตรหรือคิดเป็น 120.3 ภายในปีนี้กฟน.ก็มีแผนที่จะดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ถนนวิทยุแล้วก็จะพิจารณาเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครด้วยครับหลังจากมีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วก็สวยงามขึ้นนะฮะทัศนียภาพอย่างที่หลายคนมีการเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนไปต่างประเทศก็จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามไม่เห็นความรกรุงรังมาดูในกรุงเทพปัจจุบันที่เคยเห็นรกรุงรังปัจจุบันนี้ก็มีการจัดระเบียบมากขึ้นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นวิวัฒนาการแหละครับแต่ว่าคือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยไปตั้งไงเป็นประเทศยากจนเราก็ต้องค่อยๆไปอ่ะนะอย่างที่บอกว่ายังเหลือระยะเวลาอีกหลายปีแล้วก็มีโครงการที่จะทำให้ได้ครบประมาณ200กิโลเมตรนะครับ